พอเสร็จสิ้น45พรรษาความสืบทอดของพระศาสนาก็ดำเนินต่อไปยังมีพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธอรหันตสาวกของสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกมากมาย ที่ยังมีชีวิตอยู่พากันออกไปเผยแพร่บูรณะซ่อมแซมวัดวาอารามทั้งหลายที่พระศาสดาสั่งไว้ให้ปฏิสังขรณ์ในสิ่งก่อสร้างอย่าทิ้งให้ล้างให้รกลัทธิอื่นศาสนาอื่นก็จะวิพากษ์วิจารณ์พวกเธอได้ว่าพอสิ้นเราแล้วก็ไม่มีผู้ใดมีมรรคมีผลนั้นสิ่งที่ต้องทำคือการปฏิสังขรณ์นั้นสิ่งนี้จึงสำคัญดูแลซ่อมแซมกันไปเรื่อยอย่าไปทันให้มันต้องพังจะต้องพังก่อนมาดูแลเอาก็ตอนเหลือแต่ซากมาแล้วก็จะไม่ทันก็เลยบูรณะของเก่าสร้างของใหม่การกระทำเช่นนี้ถือว่าจะลงพระพุทธศาสนาจะลงพระธรรมคำสอนถ้าว่าคำสอนได้ผลก็ต้องมีคนทำตามคำสอนนั่นแหละก็ในเมื่อท่านสั่งไว้สอนไว้ให้ดูแลก็ดูแลกันต่อไปดูแลพระพุทธศาสนาดูแลพระธรรมคำสอนโดยการรวบรวมคำสังคายนาสังคายนาคือการมารวมกันซึ่งคำสอนทั้งหลายไว้เป็นหมวดเป็นหมู่ไม่ให้กระจัดกระจายว่าพระองค์สอนเรื่องใดไว้อย่างไรสถานที่อันควรจาริกไปก็คือสถานที่ที่พระศาสดาเคยประทับเคยเสด็จผ่านถ้าใครจะไปตามทางสถานที่เหล่านั้นแหละ
ก็เหมือนกับได้เตือนตามรอยของพระบาทพระศาสดาหมายความว่าถ้าเราเดินไปตามที่อย่างนั้นจิตมันไม่คิดเรื่องอื่นก็จะคิดว่าตรงนี้พระองค์เคยมาเคยเสด็จเคยประทับเคยนั่งแถวนี้เคยเดินไปมาแถวนี้เคยจำวัดไสยญาติที่นี่โอปนยิโกจิตที่น้อมมาใส่ตนมันก็จะเกิดความเลื่อมใสความเชื่อถือในคำสอนด้วยว่าไปอยู่สถานที่ที่เกี่ยวพันกันกับพระองค์เหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนอ่ะพอไปถึงที่ไหนเราก็ต้องถามว่าตรงนี้สำคัญอย่างไรเหรอมีเรื่องสำคัญอะไรที่คนเอ่ยถึงแล้วพอจะจดจะจำได้ไหมก็บอกเป็นคนทั่วไปคงไม่ตื่นเต้นอะแต่บอกโอ้พระพุทธเจ้าจิตมันก็จะไม่ฟุ้งไปหาใครไปคิดเรื่องของใครไงก็ต้องคิดเรื่องของพระพุทธเจ้านะโน้มมาใส่ตนนั้นสถานที่ที่ว่าสำคัญเหมือนกันท่านถึงบอกท่านระลึกนึกถึงเราแล้วก็อยากอยู่ใกล้ให้ไปสี่สังเวชนียสถานนะไปสถานที่ที่พระองค์เคยไปจริงฮะเราพิจารณาด้วยเหตุผลนะจริงดิเหมือนอย่างประเทศไทยเราเห็นไหมตรงนี้พระนเรศวรเคยมาตั้งทัพตรงนี้เคยมาตั้งค่ายตรงนี้เป็นที่พักช้างพักม้าท่านผ่านไปลำห้วยเส้นนี้ออกเส้นนี้คนก็ยังไปตามสร้างอนุสรณ์สถานไว้ตั้งหลายที่แล้วก็หลายองค์พระเจ้าตากสินมหาราชพระนเรศวรมหาราชพระปิยะมหาราชรัชกาลที่5เคยเสด็จมาที่นี่จารึกพระปรมาภิไธยไว้ตรงนี้นะคนไปเห็นก็โอ้นี่นะท่านต้องมายืนตรงนี้เหรอพระราชามาที่นี่พวกคนไทยก็จะรู้จักพระราชาแต่ละพระองค์ดีที่ใดที่พระราชาเคยเสด็จก็จะนึกถึงท่านดังนั้นผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งในการนึกถึงพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ปรินิพพานแล้วพระราชาพระองค์หนึ่งเป็นพระราชาของแคว้นมคธนี่แหละหลังจากพระเจ้าอาชาติศัตรูมาอีกหลายองค์จนถึงพ.ศ.218
ได้ขึ้นครองราชเป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธต่อจากพระราชาอินทุสารพระเจ้าพระราชาอินทุสารมีโอรสหลายองค์เหมือนกันแหละแต่องค์หนึ่งชื่อว่าอโศกะอโศกผู้ไม่เศร้าโศกอโศกะพศ200ตั้งแต่พระเจ้าชาติศัตรูสวรรคตไปแล้วนี่เขาย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ริมแม่น้ำคงคาออกจากเขาคิชกูฏไปออกจากเมืองราชคฤห์ไปอยู่ริมน้ำคงคาที่หมู่บ้านปัตตาปัตตรีคามพอมาตั้งเป็นเมืองหลวงชื่อว่าเมืองหลวงปัตตลีบุตรปัตตลีนี่ต้นงิ้วนะแปลว่าต้นงิ้วงิ้วเนาะดอกแดงๆเนี่ยมีน้ำดอกแดงๆที่ดอกมันกินได้ปัตตลีคามหมู่บ้านที่มีต้นงิ้วนี่เยอะๆต้นปัตตลีเป็นชื่อต้นไม้ปัตตลีบุตรพอมาเป็นเมืองหลวงชื่อเมืองหลวงปัตตลีบุตรไม้ชนิดนี้มันลอยน้ำมาลูกมันผลมันมาอยู่ตามริมฝั่งมันก็มีความชื่นความเจริญก็งอกขึ้นเป็นป่างิ้วแดงเถือกเลยตอนออกดอกมันก็แดงเป็นเถือกเลยนะปู่พ่อของพระเจ้าอโศกเป็นพระราชาสืบทอดกันมาตอนที่พระเจ้าอินทุสารท่านเป็นบุตรของพระเจ้าอินทุสารเป็นโอรสเป็นโอรสของพระเจ้าอินทุสารกับนางสุมนาเทวีแม่ท่านพ่อถึงแก่สวรรคตตายพระเจ้าอโศกนี่จริงๆแล้วจะยังไม่ได้ขึ้นครองราชพี่ชายคนโตนั่นแหละจะต้องขึ้นก่อนพี่ชายคนโตชื่อสุมนะราชกุมารชื่อเหมือนแม่ชื่อสุมนาลูกชายชื่อสุมนะสุมนนั่นนะสุมนะกุมารเป็นอุปราชอยู่ที่
ปัตตลิบุตรช่วยบิดาว่าราชการพระเจ้าอินทุสารส่วนพระเจ้าอโศกนี่นู่นให้เป็นไปเป็นอุปราชอยู่ที่กรุงอุทเทนีโกสัมพีนู่นแต่พอพ่อสวรรคตปุ๊บมาเลยพระเจ้าอโศกมาชิงบัลลังก์มาสืบทอดบัลลังก์ก็ต้องชิงกันดิพระราชาสมัยก่อนนี่ปราบดาพิเศษส่วนมากเหมือนตระกูลของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถ้าศัตรูก็แกมๆชิงบัลลังก์โอรสของอาชาติศัตรูก็ชิงต่อจากอาชาติศัตรูพอชิงตรงนี้แหละเขาบอกไม่เอาละตระกูลที่ชิงราชสมบัติปราบดาพิเศษพี่น้องฆ่ากันเองนี่ไม่เอาละเราไม่ตั้งตระกูลนี้ให้เป็นกษัตริย์ใจร้ายใจดำใจดุถึงเปลี่ยนเป็นตระกูลของพระเจ้าอโศกอะพอไปถึงตระกูลพระเจ้าอโศกนั่นแหละเชื้อมันมีปราบดาพิเศษไม่งั้นคือถ้าตระกูลใดถ้าลูกคนใดโอรสคนใดได้ขึ้นปุ๊บคนอื่นๆก็เหมือนหมดสิทธิ์ละเพราะจากบิดาถึงแก่สวรรคตก็ต้องลูกของบิดานั้นไม่ใช่พี่ใช่น้องแล้วนี่ที่จะได้มาสืบราชบัลลังก์ก็เลยโอรสคนโตของพระเจ้าพินทุสารคือสุมนะกุมารรบกันกับพระเจ้าอโศกแพ้รบกันแพ้พี่ชายแพ้น้องเจ้าโศกก็เลยขึ้นครองราชภรรยาของพี่ชายกำลังตั้งครรภ์ก็เลยพาครรภ์หนีเขาจับไม่ได้ปลอมปนไปกับประชาชนพาคันหนีได้โอกาสคลอดออกมาพอคลอดมาอายุได้7ขวบให้บวชเป็นสมณเณรกับพระอรหันต์เถระธรรมลักขิตาเถระพระอรหันต์รูปหนึ่งอะไรบวชว่าเนรนั้นได้บรรลุธรรมตั้งแต่ขณะบวชเป็นเนรมีบุญญาธิการมาเหมือนกันพ.ศ.ที่218พระเจ้าอโศกขึ้นครองราชนี่พระราชาก็ปราบดาพิเศษให้ลาบคาบกันแล้วมาเห็นมีเสี้ยนน้ำศัตรูก็คือญาติกันทั้งนั้นนะที่ว่าเสี้ยนน้ำศัตรูทั้งหลายนะ
จะมีญาติคนไหนไปซ่องสมกำลังคิดที่จะกบฏมีหรือไม่ไม่มีแน่นะบอกกว่าจะทำพิธีราชาพิเศษอยู่ถึง4ปีนะปราบเซียนน้ำดูลาดเราให้แน่ชัดแล้วค่อยราชาพิเศษแล้วตอนนี้ก็ปกครองบ้านเมืองมาเรื่อยไปลบเมืองโน้นเมืองนี้เก่งในยุทธศาสตร์พระเจ้าอโศกลบเก่งแล้วลบเก่งไปตีแคว้นตีเมืองทั้งหลายนี่ไม่แพ้ใครพอปกครองมาได้เห็นว่าประมาณสักก็ไม่กี่ปีนะท่านครองราชอยู่ทั้งสิ้นประมาณ37ปีถึงพ.ศ.255พระเจ้าอโศกตั้งแต่218ถึง255 37ปีไปลบชนะมาก็มาทำบุญชื่อว่าสงครามก็ต้องมีการโปะปะกันบ้างตายบ้างพิกลพิการบ้างกลับมาก็มาทำบุญจะล้างบาปนะพวกนักบวชต่างๆทั้งหลายนิกายลัทธิอเจลกะชีเปยนิครนอย่างนั้นลือสีพวกเรานักบวชไม่ว่าจะลัทธิใดเอาเปล่าประกาศให้มารับทานกันแจกอาหารแจกสังฆทานพวกนักบวชก็ไม่ต้องไปไหนกันละอยู่กันแต่ในเมืองหลวงนะฮะอุดมสมบูรณ์ไงเดี๋ยวพระราชาก็ทำบุญเดี๋ยวพระราชาก็ทำทานอย่างเงี้ยนี่เลยเมืองหลวงทั้งหลายก็จะมีนักบวชหลายลัทธิหลายมากมายเพราะต้องอาศัยผู้คนในเมืองหลวงอ่ะแหละอุปถัมภ์คำชุนดูแลอยู่มาครั้งหนึ่งครั้งที่พระองค์ทรงสลดสังเวชคือไปลบกับแคว้นอังคะเนี่ยมีคนล้มตายมากมาย
ทรงสะเทือนใจก็ชนะนะกลับมาชนะแต่คนตายเยอะแต่ก็เมืองเนี้ยเป็นเมืองที่เหนียวแน่นใครจะลบชนะยากแต่ท่านชนะมาครับชนะมาโดยความโหดเหี้ยมมากกับทุกครั้งสลดสังเวชมากเลยเมื่อกลับมาแล้วให้ถวายทานใหญ่พระองค์ก็ไปยืนดูเขาแจกทานอยู่บนปราสาทได้ยินเสียงอึงอื้ออึกคนึกคึกโคมคึกโคมไปหมดเห็นกิริยาอาการความโลภของนักบวชทั้งหลายตะโกนโวกเวกไม่สำรวมท่านเกิดสลดสังเวชว่าโอ้นักบวชทั้งหลายเหล่านี้นี่ก็ยังมีโลภะมีโทสะทั้งหลายทั้งปวงอยู่นี้แย่งกันกินอยู่เบียดเสียดกันทั้งที่เป็นนักบวชเหมือนกันก็ไม่เห็นจะเมตตากันเลยแค่แย่งกันเองนั่นแหละบุญที่เราทำจะได้หรืออย่างนี้อยู่มาวันหนึ่งไปยืนดูแล้วเห็นสมณเณรนี่เนี่ยสมณเณรรูปหนึ่งเดินบิณฑบาตไม่ได้แย่งอะไรกับใครสำรวมกิริยาอาการดีบอกเออนี่เราอยากจะถวายทานใดๆกับนักบวชผู้นี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วล่ะสมณเณรโตก็ได้บอกให้คนไปนิมนต์มาไปนิมนต์สมณเณรนั้นมาทีเราจะถวายอังคาดด้วยมือตนเองแล้วก็ให้นั่งฉันในราชนิเวศนั่นแหละก็สนทนาฉันเสร็จสนทนาสอบถามถึงตระกูลถึงชื่อนิโคธนิโคทะสมณเณรนิโคธนั่นแหละนิโคทะสมณเณรถามชื่อบิดาก็เลยรู้ว่าเป็นลูกของพี่ชายและยิ่งศรัทธาใหญ่ไม่ใช่หวาดระแวงนะอนุภาพของอรหัตผลนั่นแหละสมณเณรเป็นอรหันต์แล้วไม่มีกิริยาอาการที่จะแสดงความโลภความโกรธความหลงใดๆออกมาพลังแห่งความเมตตาพลังของอรหัตผลปกป้องคุ้มครองสมณเณรเองนั่นแหละเทพเทวดาที่ติดสอยห้อยตามก็มีอยู่นี่ก็เลยทำให้พระเจ้าอโศกรักมากขึ้นเหมือนกับสำนึกผิดสำนึกบาปด้วยซ้ำไปที่ฆ่าพี่ชายของตัวเองนั่นแหละ
ข้าพระเชษฐาก็ดีแล้วนะที่เราไม่ได้ฆ่าหลานฆ่าภรรยาของเขาด้วยดีใจแล้วที่หนีไปได้อย่างนั้นไม่ได้คิดแต่ว่าอ๋อมารู้ทีหลังเอ๊ะเนนนี่จะมีวางแผนมายึดครองบัลลังก์อะไรของเราไหมไม่คิดแล้วความสุขุมหลุมลึกความสำรวมในกายวาจาของสัมมาเนนจึงทำให้พระราชาไม่มีความหวาดระแวงพระเจ้าอโศกไม่หวาดระแวงกับนิมนต์ขอถวายทุวพัดคือขอถวายเป็นประจำขอถวายพัดเป็นประจำเช้ามาเนนมานิมนต์ท่านมาฉันที่ในพระราชนิเวศนี้ตลอดรวมถึงสมณะพระภิกษุอื่นอีกด้วยขอให้ท่านนำมาเราจะได้มีโอกาสสร้างบุญคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นแล้วก็นั้นเป็นเหตุที่ทำให้พระเจ้าอโศกเลิกออกไปรบทัพจับศึกเหมือนเก่าอีกเลยนะหันมาธรรมะธรรมโมทีนี้เริ่มบูรณะปฏิสังขรทราบซึ้งในพระพุทธศาสนาเพราะได้ฟังธรรมจากพระอรหันต์พระเถระหลายๆรูปแสดงธรรมถูกพระทัยเกิดความเคารพเลื่อมใสถามภิกษุถามพระเถระทำไมพระศาสดานี่แสดงธรรมไว้มากมายหลายเรื่องราวเหตุการณ์ยิ่งนักพระปัญญาที่คุณของพระองค์นี่รอบรู้ในทุกเรื่องทุกด้านเลยชูหรือคำสอนของพระองค์มีโดยประมาณเท่าไหร่หรือพระเถระต้องมี 84,000 พระธรรมขันธ์ดังนั้นเราจะสร้างวิหาร 84,000 วิหารเอาไว้ให้ทั่วชมพูทวีปและสถานที่ต่างๆก็คือต่างทวีปด้วยนะจะได้ยินว่ามีพระธาตุ
บรมสารีริกธาตุที่มีการแบ่งกันไปตามประวัติไปอยู่ใน8เมืองพระเถระอยากจะให้พระเจ้าอโศกเป็นผู้ไปรวบรวมเอาพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้มาสร้างเป็นเจดีย์พอเห็นแล้วว่าลัทธิอื่นๆได้ทำลายเจดีย์เก่าๆเกรงว่าจะอันตรธานไปซะทั้งหมดพระเจ้าทรงก็เลยว่าการก่อสร้างสถูปข้าพระองค์กระทำได้แต่จะไปหาพระธาตุจากที่ไหนพระเถระก็เลยบอกที่มคธนี่แหละที่แคว้นมคธเนี่ยโดยประวัติที่พระเจ้าอาชาติศัตรูได้รับมาสองธนานได้มาบรรจุไว้ที่ทางด้านทิศอัคเนย์ออกประตูของเมืองราชคฤห์ไปแล้วก็อยู่ทางขวามือนะซึ่งอยู่ภายในอันบริเวณเมื่อก่อนนี้ต้องเป็นอนาบริเวณของเมืองราชคฤห์ใหม่ที่ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูตั้งแต่ทำปิตุฆาตฆ่าพระบิดาแล้วพระองค์ไม่เคยนอนเป็นสุขเลยในพระราชวังผีหลอกหลอนนอนสะดุ้งด้วยนิมิตร้ายท่านก็เลยย้ายเมืองไปสร้างเมืองใหม่ก็อยู่ตรงนั้นแหละติดกับวัดเวรุวันป่าไผ่แหละวัดเวรุวันเนี่ยติดประตูเมืองของอาชาติศัตรูก็ต่อจากวัดเวรุวันไปนั่นนะทุกวันก็ยังมีกองอิฐกองดินที่มันพังลงมาเป็นปราสาทเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นเนินๆและหญ้าขึ้นเต็มอยู่นะนั่นแหละถ้าขุดลงไปก็เจออิฐทั้งนั้นน่ะนั่นคือเมืองราชคฤห์ใหม่ที่พระเจ้าอาชาติศัตรูสร้างหนีผีล่ะอยู่ที่เดิมไม่ได้ก็เลยมีเจดีย์เขาก็สันนิษฐานว่าถ้าทิศอัคเนย์ก็ต้องอยู่ตรงนี้ก็จะมีทุกวันก็จะเขาก็มีสัญลักษณ์เอาไว้นะว่าตรงเนี้ยที่ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูสร้างสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ในขณะที่สร้างบรรจุนะหลวงปู่กัสสปะนี่แหละเป็นคนให้พระเจ้าศัตรูอาชาติศัตรูสร้างขุดลงไปในลึกในดินประมาณก็40เมตรนะเท้าสักกะ
แปลงมาสร้างยนต์ให้รักษาพระธาตุพระธาตุอยู่ในพระอบทองพระอบเงินพระอบนาคหลายๆชั้นบรรจุไว้ในพระอบไม้อีกทีนึงอาราขาแน่นหนาแล้วก็มีเครื่องบูชาดอกไม้หลวงปู่กสปะอธิษฐานไม่ให้ดอกไม้เหี่ยวแห้งให้สดอยู่อย่างนั้นบอกจะสดไว้ให้ใครดูบอกเอาเถอะหลังจากนี้หลวงปู่กสปะจะลึกไว้จะลึกไว้ที่แผ่นโลหะให้จะลึกว่าเมื่อพระเจ้าเมื่อพระราชาอโศกกุมารต่อไปการภายหน้าเนี่ยเหมือนพยากรณ์นะการภายหน้าอโศกกุมารเมื่อมาพบยังสถานที่แห่งนี้ก็จงเปิดประตูเข้าไปเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุได้ตอนนั้นอาชาติศัตรูก็ยังงงว่าโอ้ต่อไปจะมีพระราชาชื่ออโศกหรือเช่นนั้นมหาบพิตรอธิษฐานไม่ให้ดอกไม้เหี่ยวยนต์นั้นด้วยอนุภาพของเท้าสักกะที่มาสร้างไว้ให้รักษายนต์นี้ก็คือหุ่นยนต์นั่นแหละทำเป็นรูปลักษณะเหมือนคนวิ่งวนรอบอยู่ใครจะเข้าไปไม่ได้จะต้องโดนยนต์นี้ตีมันเหมือนกงจักรนะที่วิ่งไปใครจะเข้าไปได้ต้องทำให้มันหยุดถึงจะเข้าไปได้200กว่าปีปีนั้นก็น่าจะเป็นพ.ศ. 234ประมาณนี้แหละพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์มาได้สักประมาณ17ปีนี่ไปค้นหาพระธาตุเมืองต่างๆมาแล้วนะไม่ได้ก็เลยมาราชคฤห์ไปดูตาม8เมืองแล้วนะไปหมดแล้วเพราะพระองค์ก็ถือโอกาสจาริกไปในที่ต่างๆที่พระพุทธเจ้าเคยไปแล้วก็ทำเสาอโศกไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้พระเจ้าเคยมานะโอ้เสาหินนะเสาหินทรายปลายเสาจะมีรูปสิงโตหัวเดียวบ้างสองหัวบ้างสามหัวบ้างสี่หัวบ้างย่องอยู่บนหัวเสาใหญ่แกะหินเป็นรูปสิงโตอ
ผลที่สุดก็เลยเนี่ยมาถึงราชคฤห์มาได้ที่นี่แหละมีเทวดานั่นแหละมาทำให้หุ่นยนต์หยุดพอเขาเปิดเขาค้นหาไปเจอแล้วมีผู้จดจำประวัติมาได้ว่าตรงนี้เคยมีผู้คนมาบูชาเจดีย์กันอยู่แต่ตอนนี้ข้างบนไม่มีเจดีย์แล้วกระจัดกระจายมีแต่แผ่นหินอยู่เขาก็เลยลองขยับแผ่นหินดูก็เอ้าข้างล่างกวงนี่ก็เลยข้างล่างเป็นสถานที่ที่ค้นขุดขึ้นเจาะขึ้นเข้าไปเจอประตูเจอแผ่นหินสลักไว้ว่าอย่างนี้โอ้พระเจ้าอโศกปิติพระอรหันต์นี่รู้มากหนอต้องพระอรหันต์แน่เลยรู้ว่าเราจะมาเจอที่นี่นี่แหละที่ทำให้ท่านมีความปิติและรักพระพุทธศาสนามากก็เพราะความอัศจรรย์นี่แหละเพราะได้คุณสมบัติของฌานไงพระอรหันต์ทั้งหลายมีฌานญาณอย่างรู้เรื่องต่างๆทั้งหลายท่านก็พยากรณ์ไว้แล้วก็มันตรงพอตรงก็โอ้มันจะมีอะไรอัศจรรย์เท่ากับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เสื่อมในเมื่อทราบถึงความอัศจรรย์ปาฏิหาริย์อย่างนี้และยังจะไปนับถืออย่างอื่นไปให้ความสนใจเรื่องอื่นนี่ก็โอ้อะไรมันจะมาตื่นเต้นเท่าอะไรมันจะมาปิติอิ่มเอิบในปฏิหารเหล่านี้ได้อะไม่เท่าอะจึงไม่แปลกเลยที่ว่า พระเจ้าอโศกทำไมจึงสนใจพระพุทธศาสนารักเอามากเอามายสร้างเอาเยอะแยะตั้ง 84,000 เจดีย์อะไรเป็นแรงบันดาลใจหรืออานุภาพของฌานอนุภาพของอุตริมนุสธรรมในพระพุทธศาสนาที่สอนให้ภิกษุทั้งหลายฝึกแล้วมีความพิเศษต่างๆขึ้นและท่านได้พบได้เห็นด้วยตนถ้าเชื่อดิท่านเหล่านี้ไม่ได้ลวงเรากินไม่ได้หลอกเราเพื่อจะเอาทานเอาลาภสักการะท่านมีคุณสมบัติเพียบพร้อมจริงๆโอ้เรามีบุญต่างหากล่ะที่ได้เจอท่านไม่ใช่ท่านมีบุญเพราะได้กินข้าวของเราแต่ทานเกิดมาก็ต้องมีเหตุมีเหตุมีผลก็เลยได้พระธาตุมาหุ่นยนต์น่ะหยุดเพราะอนุภาพของเทวดาแปลงมาเป็นเด็กน้อยเขาจะคุยกันอยู่หาวิธีการวางแผนที่จะหยุดยนต์ที่วิ่งอยู่หุ่นยนต์ที่วิ่งอยู่ลองวิธีต่างๆก็ไม่สำเร็จเด็กน้อยคนหนึ่งอยู่เดินมาก็มาอาสาพวกท่านจะทำอะไรกันลุงพี่ๆจะทำอะไรกันเหรอบอกจะทำให้หุ่นยนต์มันหยุดแล้วทำยังอ่ะทำแล้วมันไม่หยุดทำยังไงมันก็ไม่หยุดมันไม่ได้เข้าไปไม่ได้จะเข้าไปข้างในมันหมุนอยู่อย่างนี้โอ้ยงั้นเรารู้วิธีเ
ยิงธนูเขาก็ยิงกันไปแล้วนะไม่หยุดหรอกเทวดาแปลงมายิงก็หยุดยิงโดนจุดสำคัญของตัวหุ่นยนต์นั่นทำให้หุ่นยนต์หยุดพอหยุดก็จะมองเห็นสิ่งที่ยนต์วิ่งรอบอยู่ตรงกลางโอ้มีเครื่องบูชาดอกไม้ยังสดอยู่เลยเทียนที่จุดไว้ยังไม่ดับเลยแรงอธิษฐานของหลวงปู่กัสสปะเถระตั้งแต่200กว่าปีนู่นแล้วก็อัศจรรย์แล้วพอไปเจอแผ่นป้ายนี่ท่านรู้หมดแล้วนี่เราจะมาทำอะไรกันนะโอ้ยปิติยินดีก็เลยได้พระธาตุเปิดพระอบต่างๆทำไมตั้งหลายชั้นนักจากชั้นไม้แล้วไปเจอชั้นโลหะชั้นทองคำในสุดมีพระธาตุสดใสอยู่ข้างในก็เลยขออัญเชิญออกมาว่าข้าพระพุทธเจ้าคืออโศกมหาราชได้มานำพระธาตุนี้ไปแล้วนะแต่ส่วนหนึ่งก็จะยังคงไว้อยู่ที่เดิมอีกส่วนหนึ่งจะเอาไปสร้างสถูปเจดีย์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทั่วชมพูทวีปให้ครบ 84,000 สถูปะที่ได้ไปครับสั่งแต่ละเมืองละเมืองให้สร้างเจดีย์แล้วก็ให้พระอรหันต์ทั้งหลายนำเอาพระบรมสารีริกธาตุไปให้สถานที่นั้นนั้นเมืองนั้นนั้นบรรจุแบ่งกันไปหลายสายไปเมืองนู้นเมืองนู้นเมืองนู้นฝ่ายของโอรสของพระเจ้าอโศกเองพระมหินศรัทธาที่บวชเป็นภิกษุบวชเป็นภิกษุอายุ20บวชเป็นภิกษุบรรลุเป็นพระอรหันต์ให้ไปเผยแผ่ที่ตัมพะปันนิทวีปศรีลังกาตัมพะปันนิทวีปนี่คือศรีลังกาส่วนของเรานี่ประเทศไทยไม่ตกนะไม่ตกสายนะอยู่ในสายของสุวรรณภูมิให้พระโสณเถระกับพระอุตตรเถระสองรูปพร้อมด้วยสงฆ์อีกกลุ่มนึงพร้อมด้วยญาติโยมที่จะติดสอยห้อยตามมาของแต่ละสายด้วยนั่นแหละมาทางไทยไทยไปถึงไม่รู้อินโดนีเซียลาวพม่าทุกวันเนี่ยตอนนั้นคงไม่ได้ชื่อนี้ถ้าเรียกรวมว่าสุวรรณภูมิไปทวีปไปภูมิประเทศที่มีทองคำเยอะแถวนี้มีทองคำเยอะ
พม่าลาวไทยเนี่ยทองคำเยอะพม่านี่เกตทองอันดับหนึ่งลาวอันดับสองไทยเกตทองคำอันดับสามนะเกตนะเกตเนื้อทองเกตที่มากกับเราของลาวของพม่าอันดับหนึ่งนะแล้วของลาวนี่อันดับสองเปอร์เซ็นต์ทองคำเยอะของไทยเรานี่ยังรองยังไม่ได้ขุดมาใช้เยอะประเทศไทยเนี่ยขุมทรัพย์ในดินคือทองคำเนี่ยเป็นของคู่บุญคู่บารมีของพระราชาแต่ละพระองค์ท่านแล้วแต่ท่านจะดำริดำรัดแล้วแต่จะดำรัดตัดสั่งให้เอาขึ้นมาใช้ให้ขุดขึ้นมาใช้ก็โอ้เรื่องรองเนอะประเทศไทยเนี่ยก็เลยจะมีพระธาตุที่สร้างกันในประเทศไทยเนี่ยจะต้องเจอองค์เก่าองค์แก่กันนั่นแหละมีประวัติของบางที่เล่าสืบทอดกันนี่เลยพระอุตรเถระนำมาเนี่ยก็คือชุดนี้เองสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้สั่งให้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านไปในที่ต่างๆเพื่อเอาพระบรมสารีริกธาตุไปสร้างเป็นสถูปเจดีย์ให้คนได้บูชาอันนี้ในส่วนของโอรสธิดาของพระเจ้าอโศกพระมหินทร์ก็บวชเป็นพระเมื่ออายุ20บวชพร้อมกับหลานหลานชื่อสุมนะสัมมาเนนเหมือนกันหลานชื่อสุมนะสัมมาเนนหลานนี้ก็คือลูกของแม่นางสังคมิตาแม่นางสังคมิตาเป็นน้องของพระมหินลูกชายก็บวชเนนไปกับลุงทั้งคู่บรรลุธรรมกันเป็นอรหันต์แม่นางสังคมิตาก็เลยบวชในเมื่อลูกบวชแล้วเราก็บวชส่วนสามีของนางคืออัคคิพรมได้บวชไปก่อนแล้วได้บวชตั้งแต่นู้นตอนที่พระเจ้าอโศกเริ่มศรัทธาแล้วเนี่ยอนุชาร่วมมารดาชื่อว่าติดสะเป็นอุปราชเกิดศรัทธาในศาสนาขอลาจากอุปราชแล้วขอบวชเป็นพระก่อนพระมหินทร์อีกนะขอบวชเป็นพระก็เลยลูกเขยอะลูกเขยพระเจ้าอโศกอัคคิพรมเนี่ยบวช ด้วยบวชกับติดสะอุปราชฉะนั้นแม่นางสังคมิตาก็เลย
เนี่ยมีลูกก็คือสุมนะสัมมาเนนเนี่ยแม่นางก็ไม่มีสามีสามีบวชเป็นพระไปแล้วแสดงว่าสายบุญนี่เขาส่งมาเกิดกันแบบพวกใจบุญด้วยกันนะมาเป็นสามีมาเป็นภรรยามาเป็นลูกแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาก็จะได้เข้าสู่ทางธรรมแบบไม่ยากโดยมารับมรรคผลกันว่างั้นเถอะเหมือนจะมาเกิดเป็นชาติสุดท้ายงั้นพวกนี้ในสุดแม่นางสังฆมิตราก็เลยบวชเป็นภิกษุณีบวชเป็นภิกษุณีตอนนั้นภิกษุณีก็จะมีอยู่ในปาตลีบุตรมีนางสังฆมิตราก็เลยไปบวชแต่บวชเป็นสามเณรีเพราะว่านางแค่เพียงอายุ18ลูก7ขวบไม่ใช่18สุมนะสามเณรบวช7ขวบ18แล้วนางก็ต้อง20กว่านะยี่สิบห้าไม่ต่ำกว่า25บวชก็บรรลุธรรมอีกเหมือนกันเป็นพระอรหันต์เถรีก็ไปอยู่ศรีลังกาด้วยกันไปเผยแพร่ที่ศรีลังกาไปทำความปิติศรัทธาให้กับพระเจ้าเทวานำปิยะติสสะพระราชาของศรีลังกามีความศรัทธาเลื่อมใสเห็นความอัศจรรย์ของพระอรหันตเถระที่ไปกันนั่นท่านก็เลยแนะนำให้สร้างสถูปเจดีย์เจติยะคีรีนี่ที่ทุกวันยังมีซากอยู่นะเขาเคยนิมนต์ไปศรีลังกาค่ะได้ไปกราบบูชามา2 หรือ 3 เที่ยวไม่รู้ไปตามรอยพระเจ้าอโศกนี่แหละก็เจอแต่อิฐนะนะอิฐทั้งหลายที่สร้างมันก็จะสำรุดสุดโทรมแต่เขาก็รักษาเข้าโครงเอาไว้ในส่วนของพระเจ้าอโศกเองก็สร้างเจดีย์ที่ปัตตลิบุตรใกล้กับแม่น้ำคงคาพอสร้างโอ้ยมารขัดขวางในการฉลำฉลองมารมาขัดมาขวางก็มีพระอรหันต์
ันมีฤทธิ์มีอนุภาพก็ใช้ฤทธิ์ป้องกันไม่ให้มารกันแกล้งได้พญามารเนี่ยตัวพญามารที่จะมาขัดขวางการฉลำฉลองมีพระโมกคัลลีบุตรอรหันต์ในยุคนั้นนะท่านได้ทราบว่าผู้ที่จะปราบมารได้คือพระอุปคุตเถระแต่พระอุปคุตนี่ชอบไปอยู่ในบาดาลในมหาสมุทรมาบินทบาทก็ลงไปฉันในมหาสมุทรด้วยฤทธิ์ของท่านด้วยอนุภาพของท่านพระเถระท่านก็มาเล่าให้พระเจ้าอโศกฟังนะบอกโอแล้วใครจะไปนิมนต์ท่านในมหาสมุทรล่ะพระเถระเดี๋ยวอาตมาเองเพราะว่าพญามารนี่เขามีวิบากกรรมกันพระพุทธเจ้าก็ยังปราบไม่ได้พญามารนี่เคยขัดขวางที่ใต้ต้นโพพุทธคยาเนี่ยในวันที่พระองค์ตรัสรู้ถึงมารจะแพ้ก็เถอะแต่ก็ยังกลับอกกลับใจของมารไม่ได้ยังคงเป็นมารอยู่แต่พระศาสดาได้ตรัสไว้ว่าต่อไปนี่จะมีผู้มาปราบได้คือพระอุปคุตเถระตอนนั้นพระอุปคุตก็ยังไม่เกิดใช่ไหมในกระเดินสันที่ก็สืบทราบต่อๆกันมาเนี่ยถึงบอกปกิณกะธรรมที่พระเจ้าได้เคยพูดเรื่องเกี่ยวกับอิทธิฤทธิปฏิหารต่างๆไว้แต่ไม่ได้มีบรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกของประเทศไทยเนี่ยมีเยอะนะมีหลายๆมุมหลายๆแง่นะเหมือนเป็นปกิณกะธรรมเป็นธรรมะย่อยๆบางทีไปปรากฏอยู่ในนู้นพระไตรปิฎกของทิเบตเนี่ยของพระถังซัมจั๋งที่มาเดินหาหลักฐานตามพุทธประวัติที่อินเดียอยู่ถึง17ปีได้ตำรับตำราต่างๆทั้งหลายได้เจอหลักฐานต่างๆทั้งหลายแล้วก็จดไว้บันทึกไว้ปรากฏอยู่ในประเทศจีนคนจีนก็จะรู้เรื่องของพระพุทธพระเจ้าอาจจะย่อยกับเราละเอียดกับเรามีเรื่องที่อัศจรรย์ที่เราไม่เคยได้ยินก็ได้ของแต่ละประเทศเนี่ยมันถ้าไปได้ยินแปลกจากประเทศไทยแล้วอย่าพึ่งด่วนตัดสินว่าเขาโกหกนะเขาซะอีกอาจจะจริงกว่าเราเพราะเรานี้จะไม่ได้มีพระเถระต่างๆทั้งหลายไปเดินตามรอยพระบาทเหมือนกับพระเสี้ยนเตียนพระถังซัมจั๋งแล้วเพราะอรหันต์รูปนั่นแหละพระถังซัมจั๋งนี่แหละคนจีนที่ได้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างเอาจริงเอาจังมากมายแกะภูเขาเป็นลูกๆเป็นพระพุทธรูปเป็นแสนเป็นล้านรูปเจาะภูเขาทำเป็นวัดเป็นถ้ำเป
ไปทำบุญทำกุศลกันอยู่ก่อนที่จะเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยศรัทธาแรงกล้าแล้วคนเขาก็มากกว่ามากกว่าประเทศไทยงั้นพื้นฐานของพุทธศาสนานี่ชาวจีนนี่แน่นกว่าประเทศไทยนะแน่นกว่าเก่ากว่าเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกนะที่ลูกหลานคนจีนทำไมมีแต่เศรษฐีกันทั้งนั้นเยอะๆนี่แหละเขาเคยได้อุปถัมภ์ค้ำชูย่อยกพระพุทธศาสนากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอะก้อนข้าวก้อนน้ำของบรรพบุรุษตกถึงก้นบาทของพระเถระพระอรหันต์ทั้งหลายมาแล้วพวกเขาเหล่านั้นเมื่อเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดในยุคนี้อานิสงส์ผลของทานนั้นก็มาตอบแทนจะเห็นว่าเศรษฐีทั้งหลายแม้ในประเทศไทยก็ล้วนแต่จะเป็นคนจีนเนี่ยไหมจะมีเชื้อสายของจีนมาธนราชันนายธนาคารทั้งหลายคนจีนมันมีเหตุผลโยงใหญ่กันมาทุกอย่างเกิดจากเหตุแต่คนทั่วไปจะไม่ทราบเหตุนั้นๆแค่นั้นเองนะผลที่สุดก็เลยพระโมกขลีบุตรไปนิมนต์พระอุปคุตในมหาสมุทรเพราะท่านก็มีฤทธิ์เนี่ยท่านก็อรหันต์ทำน้ำให้เป็นเหมือนอากาศทำอากาศเป็นให้เหมือนแผ่นดินเดินไปมาในอากาศได้ไปนิมนต์บอกท่านอุปคุตเรื่องราววุ่นวายมีมากมายเลยบนบกอะมารพญามารจะมาขัดขวางกันฉลำฉลองเจดีย์ของพระราชาอโศกะมหาราชท่านเท่านั้นแหละที่จะปราบพญามารนี้ได้อย่ามามัวปีกวิเวกสุขสบายอยู่แต่ผู้เดียวในมหาสมุทรอย่างนี้ท่านก็เลยขึ้นมารู้วันเวลาขึ้นมาแล้วก็จริงพญามารโอ้อยู่ๆคนมากันเยอะละใกล้ถึงเวลาที่จะทำพิธีตั้งเมฆทำให้เสียงฟ้าเสียงผ่าคำลนคำรามคนกลัวคนเริ่มกลัวเราหนแตกตื่นลมบันดาลลมให้เกิดขึ้นผ้าไหมผ้าแพไม่เป็นชิ้นเป็นอันกันแล้วทรงผมทำมากันดีก็ปิ้วว่อนอย่างเงี้ยนะฝุ่นเฟินทั้งหลายเข้าหูเข้าตากันพระอุปคุตท่านรู้แน่พญามารเริ่มแล้วท่านก็เลยใช้ฤทธิ์ทำให้ลมหยุดทำให้ฝุ่นไม่มีทำให้ฝนไม่ตกพญามารก็รู้แล้วว่าต้องมีภิกษุรูปใดมีฤทธิ์มีปฏิหาริย์ต้านฤทธิ์ของเราแน่ก็เลยจะทำให้ดุดันขึ้นกว่าเดิมจะแปลงเป็นโคเป็นเสือ
เป็นสัตว์ดุร้ายวิ่งเข้าไปในฝูงชนพระอุปคุตท่านก็เห็นท่านก็แปลงจำแรงให้ใหญ่กว่ากลัวถอยหนีไปเนรมิตเป็นฝนหินจะให้ตกพระอุปคุตก็ต้านไว้กลายเป็นปล่อยฝนเย็นๆอ่อนๆไม่มีใครได้รับความเดือดร้อนอันนี้เพื่อความสบายใจพระอุปคุตจับเลยจับตัวพญามารเอาไปมัดไว้ที่ภูเขาแถวคิชกูฏนี่แหละมัดด้วยเวทมนต์คาถาแล้วนะเสกเชือกมัดเสกกระดูกแขวนคอไหมอธิษฐานให้อย่าแก้ออกอย่าแก้หลุดให้ดมความเน่าความเหม็นของกระดูกอยู่กันนะโอ้ยมารโมโหแต่ทำอะไรไม่ได้จนกว่าพิธีเขาจะเสร็จแล้วจะมาปล่อยเอาเหอะปล่อยตอนนี้จะไม่รบกวนพิธีแล้วฉันไม่เชื่อแกพิธีเสร็จก่อนจะเชื่อใจแกไม่ได้อ่ะโอ้ท่านนี่ใจจืดใจดำยิ่งกว่าพระศาสดาอีกพระศาสดายังไม่ทำกับเราถึงเพียงนี้เลยนะบ่นบ่นแต่ดึงกระดูกที่เน่าที่เหม็นก็ออกจากคอไม่ได้แกะเชือกไม่ได้จะรู้ละอนุภาพของพระเถระรูปนี้มากนักพระอุปคุตก็แอบฟังดูบ่นอะไรอีกนี่แหละพอบ่นถึงตรงเนี้ยฮะนี่พญามารนี่งั้นแต่ว่าพญามารนี่พระศาสดาก็เคยตัดไว้ว่าเขาก็ปรารถนาพุทธภูมิเหมือนกันนะปรารถนาปัจเจกพุทธเจ้าปรารถนาอรหันต์อรหัตตผลคือต้องการจะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าหรือเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ตอนนี้ยังเป็นพญามารอยู่แต่พญามารนี้จะเป็นอยู่ในชั้นวสวัตตีมารอยู่ในชั้นเทวดาที่6ชั้นที่6แต่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิพวกสัมมาทิฏฐิจะเป็นพวกปรนิมิตวะทวัตวัตสตีมานี่เป็นพวกฝ่ายลบฝ่ายบาปเงี้ยนะมี2พวกเทวดาชั้นนี้มี2พวกนั่นแหละบนเบิ้นอะไรไม่รู้นะโอ้ปรารถนาสูงเหมือนกันนะพอเขาจะลองเสร็จก็จะปล่อยอบรมให้สมาทานศีลให้รักษาศีลจะปล่อยรับปากรับคำกับเนื้อกับตัวครั้งนั้นเองพญามารเพราะตอนนี้พญามารไม่มีแล้วนะไม่มีหลวงปู่อุปคุตนี่แหละท่านมีวิบากกรรมที่จะไถ่ถอนกันพระเจ้าบอกไม่เชื่อเห็นไหมเพราะไม่มีบุพกรรมที่จะเชื่อพระเจ้าถึงบอกว่าอ๋อต้องอุปคุตต่อไปการข้างหน้าพระเถระอุปคุตจะอบรมมารนี้ให้หายจากมิจฉาทิฏฐิหายแล้วตอนนี้หายแล้วสร้างบารมีต่อไปของเขา
ในที่สุดก็เพื่อจะเข้านิพพานกันทั้งนั้นแหละพวกมีฤทธิ์มีเดชทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ปรารถนาอื่นๆเลยที่สุดแห่งความปรารถนาก็คือนิพพานถึงจะพ้นจากเรื่องราวเหล่านี้ไปได้อันเรื่องราวเหล่านี้ไม่จะอัศจรรย์เลื่อนลั่นก็คือทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่ใช่สุขที่ว่าอัศจรรย์ตื่นเต้นนี้ก็คือทุกข์นะถ้าสุขแล้วมันไม่ต้องมามีอะไรอัศจรรย์ตื่นเต้นเล่าใจอะไรกันแล้วมันสุขโดยไม่ต้องมีอะไรอัศจรรย์สุขโดยไม่ต้องมีอะไรตื่นเต้นแต่ตราบใดที่มันยังไม่นิพพานนะมันก็จะเจอเรื่องเล่าใจตื่นเต้นไปต่อมาพระเจ้าอโศกได้มีคุณงามความดีด้วยการให้ทำสังคายนารวบรวมพระธรรมคำสอนเป็นครั้งที่สามเนื่องด้วยว่าพวกลัทธิอื่นๆศาสนาอื่นเห็นว่าศาสนาพุทธภิกษุทั้งหลายมีผู้นับถือมากมีลาภสักการะเกิดขึ้นมากพวกนั้นก็เลยปลอมบวชอยู่ๆก็โกนหัวเอาผ้าเหลืองมาห่มแล้วก็ยืนขออาหารขอเครื่องบริโภคอุปโภคจากคนอื่นแปลงปนเข้าไปร่วมสังฆกรรมภายในโบสถ์ภายในการงานฉลำฉลองที่เขามีแจกเงินแจกทองก็ปลอมตัวเข้าไปเขาก็ไม่รู้พระจริงพระปลอมแต่พอให้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยพวกนี้ก็ดื้อกระด้างกระเดืองไม่เดี๋ยวจะทำตามเพราะเขาไม่ได้บวชด้วยศรัทธามันบวชเองมันแต่งตัวกันเข้ามาเองเหมือนยุคนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่เขาจะจับกันไหมแค่นั้นเองแต่พระเจ้าอโศกคงจะเยอะถึงขนาดต้องออกปากให้ปราบปรามกันนะของเรานี่ไม่รู้เยอะไหมนะประเทศไทยยุคนี้แต่อย่าว่าไม่มีนะมีก็เลยทำให้เกิดการสังคายนาขึ้นเข้มงวดเข่งคัดท่านพระราชาทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ปราบปรามพวกมิจฉาพวกที่จะมาทำให้ศาสนาเสื่อมต้องใช้ตำแหน่งพระราชากันมาทางนั้นเลยนะที่จะเป็นคนคอยดูแลท่านศาสนาพุทธนี่จึงคู่กับพระราชาคู่กับพระราชาไหมประเทศจีนเมื่อก่อนก็มีพระราชาพอมาเป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีพระราชาก็ไม่มีพุทธศาสนาที่จะรุ่งเรืองเหมือนเก่าเหมือนกันจะเอาแบบยุคของพระถังซัมจั๋งตอนนั้นจีนมีอรหันต์เลยล่ะ
แขกยังต้องฟังพระถังสัมจั๋งเทศน์อ่ะท่านไปจาริกไปถึงอินเดียไปนาลันทาไปศึกษาภาษาฮินดีภาษาแขกพูดได้เทศให้แขกฟังแล้วนับถือศรัทธามีชื่อมีเสียงเลยล่ะเนี่ยพระถังสัมจั๋งพระจีนต้องกระทั่งแขกยังบอกเลยพระภิกษุจีนรูปนี้เก่งกล้าสามารถในธรรมวินัยยิ่งนักชมสรรเสริญเขาจะไม่อยากให้กลับเมืองจีนด้วยอยากจะให้อยู่เผยแพร่ในอินเดียในชมพูทวีปนะแต่ท่านบอกท่านมีพันธะท่านมีภาระบ้านเมืองญาติพี่น้องของท่านอยู่กันเยอะกันหนาแน่นเช่นกันกำลังรอการกลับไปรอการฟังข่าวข่าวของพระพุทธเจ้าจากท่านท่านจึงต้องขอกลับไปตอนนี้เป็นคอมมิวนิสต์ไม่มีใครปกป้องคุ้มครองนี่ของไทยเราพระราชาเห็นไหมแต่และพระองค์ก็จะปกป้องพุทธศาสนามาด้วยตั้งแต่พระนเรศวรอย่างที่เรารู้จักกันดีดังๆก็จะได้ยินข่าวที่ท่านฟื้นฟูศาสนาอยู่เรื่อยๆสร้างวัดสร้างวาในพระนครศรีอยุธยาวัชนะสงครามวัดต่างๆแต่พวกเดียรถีปลอมบวชเหล่านี้ก็จะยำเกรงราชอำนาจคนอื่นบอกไม่เชื่อมันจะต้องใช้กฎหมายใครเป็นคนเซ็นลงพระปรมาภิไธยพระราชาก็จะคอยสอดส่องถ้าเห็นว่าเสื่อมมากก็จะออกกฎหมายต่างๆทั้งหลายมาเพื่อให้ภิกษุชั่วสึกขาลาเพศไปจับซึกมาถึงพระเจ้าตากสินมหาราชเห็นไหมบ้านตอนนั้นบ้านเมืองละสันมาสายนี่แหละเกิดศึกสงครามข้าวยากหมากแพงไม่มีจะกินปลอมเป็นภิกษุเพื่อจะบิณฑบาตหากินปลอมเป็นภิกษุเพราะชาวบ้านเผลอกระแปลงตัวเป็นขโมยกลางวันเป็นภิกษุกลางคืนเป็นขโมยนี่เจ้าฝางสว่างคบุรีอุตรดิตถ์นั่นแหละพระเจ้าตากให้พญาพิชัยมาปราบไงพระองค์ก็มาด้วยนั่นแหละมาตั้งทัพอยู่วัดคุ้งตะเภาอ่ะนะที่เขาสร้างรัศมีพระเจ้าตากไว้ตรงนั้นนะข้ามจากค่ายพญาพิชัยมาฝั่งนี้เพื่อจะมาพระฝางนี่แหละพระเจ้าตากมาตั้งทัพไว้ตรงนั้นเพื่อจะรอตีพระเจ้าฝางเนี่ยเพราะมีข่าวไปพระเจ้าฝางกลางวันทำตัวเป็นพระกลางคืนนุ่งกางเกงออกลักงัวลักควายออกลักทรัพย์ชาวบ้านก็เลยปราบตีพระฝางแตกเป็นก๊กสุดท้ายไงก๊กที่ประพฤติชั่วก็อาศัยพระราชาที่ไปดูแลศาสนาพระทางเหนือนี่ไม่อยู่ในธรรมในวินัยกินข้าวเย็นเล่นสีกา
จับศึกหมดปราบเอาจริงเอาจังอยู่กลับไปพระองค์ก็ได้ไปบวชเพื่อที่ว่าเอด้วยจิตใจของท่านลงมาเพื่อนี้แหละจะยังความสุขยังคงความเป็นศาสนาพุทธไว้ตรงนี้ได้ก็เลยต้องดูต้องไล่ศัตรูต่างๆทั้งหลายที่ไม่นับถือศาสนาพุทธออกไปแล้วก็จะลงศาสนาพุทธไว้ตัวเองก็บวชจริงๆท่านกับเทวดาลงมาเกิดนั่นแหละนะถึงได้มาเป็นพระราชาพระเจ้าตากพระราชาทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ล้วนแต่คือเทพบุตรเทวดาลงมาทั้งนั้นแหละมาเสวยผลบุญทั้งหลายที่เคยทำมาเมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชาอยู่200ชาติบ้าง300ชาติบ้างนั้นเพื่อท่านเป็นเทพเป็นเทวดาก็คือเคยสร้างบุญสร้างกุศลตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อไปเป็นพระราชาท่านก็ยังมีความรักในพระพุทธเจ้าจิตดวงเดิมอ่ะจิตดวงเก่าถึงจะไม่เป็นพระราชาใหม่แต่ก็จิตดวงเก่าจิตไม่เคยตายไงคุณงามความดีที่สั่งสมอยู่ในจิตยังคงนอนเนื่องฉายแววได้ท่านก็เลยบวชมันเออมีการจับจ้วงล่วงเกิดหนักมือไปหน่อยอะไรไปหน่อยเออโอ้โหสิกรรมนะเนี่ยพอมาถึงนี่ที่เห็นชัดอีกรูปหนึ่งที่ท่านกับบูรณะจริงๆทุกพระองค์นะจะต้องบูรณะศาสนาคอยสอดส่องเรื่องความเข่งคัดในธรรมวินัยของภิกษุรอ1รอ2รอ3รอ4นี่ดูรอ4นี่เห็นมั้ยท่านบวชนานแล้วถึงจะมาเป็นกษัตริย์เอาตอนปลายอายุแล้วนะนั้นคุณของพระราชาเนี่ยถ้าเป็นพระราชาตามหลักจักรวาลนะครับท่านจะลงมาเพื่อสร้างบารมีเพื่อจะนิพพานไม่ใช่เพื่อว่าจะหวังเป็นพระราชาอยู่ในประเทศไทยนี้ทุกชาติไปโอ้ยทุกนะท่านเป็นพระราชาไม่ใช่สุขไม่ใช่สุขสบายนะถ้าเฉพาะพระองค์เองก็ใช่ไม่กี่คนในราชนิกูลแต่นี่เป็นไงประชาชน70ล้านคนพระองค์กินอิ่มกินเสวยอร่อยอยู่อ้าวข่าวมาแล้วน้ำท่วมนาข่าวกาไม่ได้ผลไม่มีจะกินกันอ้าวให้ราชภัฏทั้งหลายข้าราชการนั่นแหละคือคนของพระราชาทั้งสิ้นไงที่ว่าข้าราชการนะแผนกต่างๆนะก็คือผู้รับใช้ของพระราชาทั้งสิ้นไงเธอไปดูนี่น้ำท่วมยังไงเธอไปดูที่ทำไมไฟไม่สว่างเธอไปดูที่ทำไมแมลงมันรบกวนพืชผักที่จะอยู่จะกินกันกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์เอาทำมาได้ไอ้แผนกขายว่ายังไงทำไมไม่ไปติดต่อขายคนทำมาตั้งเยอะตั้งแยะงอกงามไม่มีที่ให้ขายได้กระทรวงพาณิชย์นั่นก็คื
ลูกน้องคนของพระราชานะลูกจ้างพระราชาราชพัฒน์แปลว่าอย่างนั้นเลยผู้นี้พระราชาจ้างไว้เพื่อให้ดูความทุกข์ความสุขทั้งหลายให้กับประชาชนของพระองค์ระบบคืออย่างนี้มันพระราชานี่แหละเป็นผู้ที่คอยกำจัดทุกข์ดูแลความสุขให้เกิดขึ้นทว่าของประเทศไทยก็คือโดยประมาณ70ล้านคนทุกอย่างเลยอะที่จะต้องรับภาระไว้ในการที่จะสอดส่องดูแลให้ทั่วถึงนั่นคือราชประสงค์คือความต้องการของพระราชาทั้งสิ้นพระราชาที่ไหนบ้างอะที่จะไม่อยากให้ประชาชนของตัวเองอยู่ดีมีสุขอะเราอยากให้ประชาชนเรากระจอกงอกง่อยดีเหลือเกินอย่างนั้นเหรอไม่มีหรอกไม่มีมีแต่นั่นแหละต้องคอยฟังอ่ะฟังซ้ายฟังขวารายงานแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ยข่าวทั้งหลายสื่อสารทั้งปวงกว้างไกลพระองค์ไม่ต้องรอรายงานทั้งหมดด้วยซ้ำไปพระองค์ทราบได้โดยพระองค์เองพระเนตรพระกันและยิ่งพระองค์นี้เป็นพระราชารุ่นใหม่รัชกาลที่10เนี่ยนะรุ่นใหม่รุ่นเทคโนโลยีมีพระราชาประเทศไหนขับเครื่องบิน F15 16อะไรอ่ะท่านเรียนเทคโนโลยีรุ่นใหม่จากต่างประเทศทั้งนั้นนะท่านเห็นความเจริญของต่างประเทศทั้งนั้นนะท่านเรียนต่างประเทศตั้งแต่เยาว์วัยแล้วและผลที่สุดประสบการณ์ทั้งหลายที่ไปเห็นไปพบไปหล่อหลอมเอามาเพื่อมาใช้อะไรนี่แหละมาใช้สร้างความสุขทั้งหลายให้เกิดขึ้นกับคน70ล้านเนี่ยนั่นคือความประสงค์เลยถ้าพระองค์ทำสำเร็จก็เรียกว่าพระองค์สมประสงค์ล่ะพระองค์ไม่ได้ปรารถนาอื่นๆมากไปกว่านี้หรอกงานชิ้นเอกของท่านน่ะถ้าปกครองประชาชนเป็นสุขสมปรารถนาพระองค์ก็ปรารถนานิพพานปรารถนาสงบเย็นอันเป็นที่สุดของการเกิดไงเป็นที่สุดแห่งความสุขไงที่มาทนร่วมทุกข์ร่วมปัญหาอะไรกันกับประชาชนนี่ก็เพื่อจะเอาบุญกุศลถ้าประชาชนอยู่ดีกินดีพระองค์ก็ถึงนิพพานไวไงถึงที่สงบเย็นไวพ้นจากการทุกข์ที่จะต้องมาดูแลช้างม้าวัวควายให้กับคนอื่นๆทั่วประเทศเนี่ยได้ไวขึ้นอานิสงส์ก็มีกันเป็นทอดๆไปแล้วแต่หน้าที่ของจิตดวงใดอยู่ในตำแหน่งไหนอันนี้คือสัจธรรมความจริงอย่างยิ่งเลยเทศกันเรื่องจักรวาลเลยว่างั้นเถอะบางทีเรายังโอ้จะแผ่เมตตาให้พระองค์ประสบความสำเร็จสำเร็จสำเร็จผลโดยฉับพลันเถอะบรรดาพละกำลังต่างๆทั้งหลายที่พระองค์มีพระองค์ได้มีประโยชน์มากสามารถกระจายไปในประชาราษฎร์ที่ปกครองอยู่ที่ดูแลอยู่
นั่นให้เข้าใจในราชปณิธานทรงตั้งราชปณิธานมาเพื่อจะเป็นผู้เสียสละมากกว่าคนอื่นในแผ่นดินเนี่ยเราจะดูแลเธอทั้งหลายให้เป็นสุขนี่อะไรอ่ะที่ต้องดูแลที่จะอบรมคนคนต้องดีด้วยนี่ประชาชาติต้องเป็นคนดีไม่ใช่คนชั่วคนร้ายแล้วจะให้เป็นคนดีได้ด้วยวิธีใดอ่ะต้องมีธรรมะเขาต้องเกรงกลัวต่อบาปหิริโอตปะและอายต่อบาปไม่ชั่วกันทั้งแผ่นดินเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรมกันทั้งแผ่นดินอาศัยอะไรอ่ะพระธรรมอาศัยพระรัตนตรัยเป็นตัวหล่อหลอมให้จิตที่กระด้างให้จิตที่หยาบคายให้จิตที่มีแต่บาปคิดแต่จะทำความชั่วให้เกรงกลัวต่อบาปก็ต้องอาศัยเทศนี่แหละเทศนาบัตรนี่แหละพระธรรมคำสอนที่พระเจ้าใช้มานั่นแหละใช้ชาวสาวัตถีสงบร่มเย็นแคว้นโกศลมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งแคว้นอย่างเงี้ยทำให้แคว้นมคธทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชได้สร้างบุญสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่มาพระธรรมนะศาสนาศาสนาพวกที่เกิดมาคือแบบเปรียบเสมือนคาบคัมภีร์มาเกิดก็คือพวกธรรมกถึกนี่แหละนักเทศอย่ามีหน้าที่จะต้องเทศลงไปเกิดเพื่อจะเทศนะอย่างเงี้ยสแสดงธรรมนะอย่าสแสดงอะธรรมสแสดงธรรมก็จะต้องจะลงพวกนี้ไว้รักษาพวกนี้ไว้เพื่อจะไว้อบรมคน70ล้านคนไงเฮ้ยนั่นบาปเฮ้ยแกพูดอย่างนั้นกับพ่อแกได้ยังไงเมื่อกี้แกด่าใครนะด่าหยาบๆคล้ายๆเนี่ยเหมือนแกจะด่าผู้หญิงคนหนึ่งอะใครแม่แกเองเหรอโอ้ยตายแล้วแกถ้าแกด่าแม้กระทั่งแม่ตัวเองแล้วตายแล้วแกจะทำชั่วอื่นๆไม่ได้เชียวหรือในเมื่อมันกระด้างถึงขนาดนี้มันจะไม่กล้าด่าก็แต่เมื่อนั้นมันกลัวบาปแล้วใครจะไปเทศให้มันกลัวบาปมันจะรู้จักสวรรค์นรกเพราะใครอ่ะเขามีคุยกันถึงที่ไหนอ่ะใครบ้างที่จะพูดถึงสวรรค์ถึงนรกอ่ะก็จะมีกันมากก็อยู่ในพุทธศาสนาในพระธรรมคำสอนคำเทศนี่แหละส่วนใหญ่เขาจะพูดกันแต่เรื่องเศรษฐกิจกินดีอยู่ดีนะแต่ไอ้นิสัยดีคุณธรรมดีจริยธรรมดีละอายเกรงกลัวต่อบาปอะถ้ามัวกลัวบาปครับเมื่อไรจะรวยแล้วอย่างนี้อะก็แย่สิมันก็เลยถึงบอกเราต้องมีเครื่องมือในการที่จะปราบคนชั่วนะไม่ใช่ว่าคุกตารางกฎหมายเอาไม่อยู่แล้วกฎหมายมีเป็นหมื่นๆมาตราแล้วคุกยังต้องสร้างเพิ่มเรื่อยๆเลยเห็นไหมเล่าเออมันไม่ได้กลัวกฎหมายแล้วถ้าเทศมันเข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษอันนี้แหละมันกลัวมากกว่าจิตมนุษย์เนี่ย
ถ้าให้ซาบซึ้งในความจริงในพระธรรมคำสอนแล้วก็เขาพร้อมจะเลิกทำชั่วเทศให้ถึงหน่อยแค่นั้นแหละแล้วก็บอกให้มนุษย์ให้มันฟังเทศหน่อยแค่นั้นเองให้พากันฟังเทศบ้างเถอะสนับสนุนการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมคนชั่วก็เหลือน้อยคนดีก็เยอะดิ70ล้านน่ะเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ฝ่ายคนใจบุญมีมากปกครองง่ายงบประมาณไม่ต้องไปอยู่ตรงคุกต้องจ้างผู้คุมเพิ่มเรื่อยๆเลยคนชั่วมันไม่น้อยลงมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะจิตใจเทศให้มันไม่หยิบสาตาอาวุธขึ้นประหัตประหารใครเทศให้มันหายโลภหายโกรธใครเจ็ดสิบล้านก็เป็นสุขปกครองง่ายแบ่งกันอยู่สู่กันกินนั่นเลยพวกที่จะยากจนก็คือพวกขายกุญแจขายกรประตูทั้งหลายนั่นแหละเพราะมันไม่มีคนทั่วก็ไม่รู้ใครจะใส่กุญแจไปทำไมนั่นแหละเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ออกไปทำงานกลับมาก็ไม่มีอะไรหายล้วนแต่คนก็กลัวบาปไม่ใช่กลัวบาปที่เมืองมนุษย์กลัวว่าหลังจากแตกกายทำลายขันไปจะไปได้รับทุกข์ในนรกกับภูมิได้ฟังมาทำชั่วได้รับผลชั่วทุกข์ที่แดนนรกมันทุกข์มากกว่าการอดอยากที่เมืองมนุษย์นี้หลายเท่านักนั้นอยู่เมืองมนุษย์แม้จะอดอยากบ้างในบางมื้อก็จะไม่ทำชั่วไม่ลักไม่ขโมยใครกินไม่คดไม่โกงใครกินอดอยากวันนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันมันก็น่าจะมีกินนะเราจะไม่ยอมไปแลกอดอยากอยู่เมืองมนุษย์ไม่กี่วันไปตกนรกกันเป็นแสนชาติแสนวันเนี่ยไม่คุ้มนะใครจะอรรถอธิบายจะแสดงธรรมเหล่านี้ให้คนเกิดหิริโอตปะและอายเกรงกลัวต่อบาปอยากเป็นคนดีมันต้องมีเหตุผลที่เขาอยากจะเป็นคนดีอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ไม่ให้อยากทำชั่วที่อยากให้ทำแต่ความดีเห็นจะมีแต่พระพุทธเจ้าแล้วเทศเอาเป็นเอาตายไว้เน้นมาที่เรื่องนี้ถ้าจิตแต่ละดวงเป็นจิตที่ดีแล้วเนี่ยเขาจะไปเกิดกันบนสวรรค์จะไปเป็นชาวสวรรค์จะเป็นพรหมจะนิพพานจะอนุปาทิเศสนิพพานจะได้นิพพานกายแล้วเขาไม่ต้องมาแย่งกันกินอีกแล้วเพราะไม่มีการหิวไม่มาแย่งคิวหมอกันแล้วนี่ขนาดเจ็บป่วยนะยังต้องแย่งคิวซื้อยาฉีดยาเลยนะไม่ใช่จะคว้ายามับใส่ปากได้เลยนะจะติดจะขัดไปซะทั้งหมดเนี่ยถ้านิพพานกายแล้วไม่มีกิจกรรมเหล่านี้ไม่มีไม่ต้องเสียเวลาไปเข้าคิวหมอเพราะไม่มีการป่วยไม่จะต้องคอยไปแอดมิดป่วยเสร็จโอ้รักษาทีเดียวไปแป๊บหนึ่งกลับบ้านหายไม่ได้นอนกันเป็นเดือนบางคนนอนกันเป็นปีๆติดเตียงกัน5ปี10ปียังมีเลยอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละแทนบ้านถ้านิพพานกายข่าวนี้ไม่มีแอดมิดไม่มีโรงพยาบาลไม่มีคนเรียนแพทย์เรียนหมอ
กายชนิดนั้นมีอยู่ทำไมไม่ทำคุณสมบัติให้มันเพียบพร้อมเพื่อจะได้กายอย่างนั้นไอ้กายที่เรามีเนี่ยมันคือจะตั้งอยู่ได้ต้องตะเกียกตะกายไม่ใช่ตั้งอยู่ได้แบบเฉยๆนะต้องตะเกียกตะกายถึงจะตั้งอยู่ได้ถึงจะพออยู่พอกินทราบไหมว่ากายที่ดีกว่านี้มีอยู่อะถ้าไม่ฟังเทศก็ไม่ทราบเนี่ยก็จะปลื้มปิติพอใจอยู่ในกายที่มีพยาธินี่แหละเอ้ยอายผู้รู้นะจะมากระยิมยิ้มย่องอยู่แค่เพียงภพภูมินี้ปลื้มปิติกับสังขารร่างกายที่เป็นอยู่นี้ดีใจเหลือเกินทำไมเหรอโอ้แค่สิวไม่ขึ้นหน้าแค่นั้นนะดีใจแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเลยโอ้เทวดาหน้าเนียนกันนี้เยอะเอาแค่เทวดานะอย่าถึงชั้นผมชั้นนิพพานเลยจะเนียนขนาดไหนอ่ะผ่องตลอดเป็นอมตะเอาละสำหรับคืนนี้อีก2นาทีจะอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายแสดงธรรมมาก็หวังว่าคงจะคลายความสงสัยกังขาของอีกหลายๆคนว่าทำไมต้องปฏิบัติธรรมทำไมต้องทำบุญด้วยทำไมต้องถือศีลทำไมต้องมีศาสนาต่อไปว่าตามอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอย่าได้มีเวรอัพพยาปัชชาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอนีคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทอญกราบลาพระกรรมฐานพร้อมกันงามๆ